بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายมาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนใหญ่ก็จะคุ้นหน้าค่าตากันอย่างดีนะพวกเราเองเนี่ยก็เรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาฟังบรรยายกันมานะก็หลายที่หลายสถานที่ด้วยกันแต่สถานที่นี้เนี่ยมันมีเรื่องราวพิเศษเพราะก่อนที่เราจะได้มานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมันผ่านสถานที่ที่มันเขาเรียกอะไรไม่ค่อยจะสะดวกสบายผมใช้คำนั้นแล้วกันนะนั่งฟังกันบรรยายกันใต้ถุนก็จำได้แต่รู้สึกว่ามันแน่นในตอนนั้นนะเพราะว่าสถานที่มันแคบแต่ว่าคนเยอะมันก็แน่นแต่ตอนนี้ที่มันใหญ่จ๋านี่ครั้งแรกเลยจ้ะครั้งแรกที่มาแล้วเสร็จนะเคยมาก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยายข้างนอกยังคำอยู่มาบรรยายงานเสร็จแล้วก็ไม่ได้มาเลยนะครับแต่ก็ติดตามให้กำลังใจทีมงานนะคณะกรรมการตลอดนะครับก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ได้มาเจอกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาบรรยายศาสนธรรมให้กับพี่น้องได้รับฟังวันนี้นะครับหัวข้อที่จะนำเรียนกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของฟัรดูหรือว่ารุกลในการละหมาดคำว่ารุกลพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับแปลว่าองค์ประกอบหลักจำให้แม่นเลยนะองค์ประกอบหลักที่เป็นส่วนในการกระทำนั้นๆแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขเนี่ยก็คืออยู่ก่อนหน้านั้นต้องมีก่อนที่จะปฏิบัติเงื่อนไขผมยกตัวอย่างว่าการเข้าเวลาละหมาดการปกปิดเอาร้อร่างกายต้องมีน้ำละหมาดต้องมีมาก่อนที่จะยืนละหมาดหรือว่ามีเดี๋ยวนั้นเลยมีก่อนมีใครไม่น้องนะจะยืนละหมาดอยู่แล้วขอมาอัพนะยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยไม่ได้หรอกน่าเกียจตายเลยต้องไปเลยไปปกปิดเอาร้อมาก่อนยืนอยู่ที่เสือละหมาดแล้วเนี่ยถามว่าต้องมีน้ำละหมาดหรือยังต้องมีแล้วหันหน้าไปกิบลาแล้วผินหน้าไปทางกิบลาแล้วร่างกายสะอาดจากนายิสเรียบร้อยแล้วเมื่อมีเงื่อนไขครบแล้วก็เข้าสู่การละหมาดและเงื่อนไขอีกข้อนึงก็ต้องคือได้เวลาด้วยนะบางคนไปยืนไว้ก่อนเลยตั้งแต่11โมงตั้งเบ็ดไม่ได้หรอกเชื่อผมเถอะทำไมตักเบสไม่ได้ล่ะก็ยังไม่ได้เวลาจะไปตักเบสละหมาดซูรีได้ไงถ้าดูฮาได้เอาดูฮาไปก่อนเราก็เห็นงงๆเอ๊ะบังทำไมมายืนละหมาดล่ะยังไม่ได้เวลาเลยอ๋อฉันเตรียมตัวโอ้โหฉันว่าไปนั่งขอดูอาหารกุรอานดีกว่าแต่ถ้าเป็นรุกลเนี่ยมันนับตั้งแต่ตอนเริ่มกระทำเลยรุกลนี่นับตอนไหนตอนที่เริ่มกระทำเลยและรุกลพี่น้องครับคือสิ่งที่มาตัดสินว่าละหมาดเนี่ยจะซอกไม่ซอกดูที่รุกลนี่แหละฉันเคยถามคนที่ฟังศาสนานี่เลยนะบอกว่าถ้าขาดอันนี้ทำยังไงครับฮัจญะคือถ้าเราอ่านกันครบเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้ามันอ่านไม่ครบมันขาดอันใดอันหนึ่งไปเนี่ยจะแก้ยังไงจะแก้ไขยังไงหรือปล่อยเลยปล่อยไปเลยแล้วก็เป็นไงพี่น้องหรือมีสุญูดซะวีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือถ้าเป็นรุกลเนี่ยจะซาวีอย่างเดียวได้ไหมคราวนี้เราจำง่ายๆนะครับว่ารุกลเนี่ย
ต้องทำให้ครบต้องทำให้ครบนะต้องทำให้ครบแล้วถ้าไม่ครบหรือขาดละหมาดหรือการกระทำนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ซ้อมแต่งงานพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเรื่องแต่งงานมีรุกลของมันอยู่ถ้าขาดพยานนั่นพยานนี่เป็นรุกลขาดวลีหลายๆคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลาย แต่งงานโดยที่ไม่มีวลีก็บอกว่าอ้าวฉันเป็นอะไรล่ะเป็นแม่ไม้นะเคยแต่งงานมาแล้วตั้ง5ครั้งยังต้องใช้วลีเหรอจะ5ครั้งจะเป็น100ครั้งก็ต้องมีวลีเพราะนบีสอนเอาไว้บอกเอาไว้แม้กระทั่งไม่มีญาติพี่น้องเลยก็ให้ตะกีมตั้งวลีขึ้นมาผู้หญิงไม่มีสิทธิ์แต่งงานด้วยตัวของนางเองต้องผ่านคนที่เป็นวลีเป็นผู้ปกครองอันนี้คือหลักการศาสนาดังนั้นเรื่องรุกลจึงเป็นเรื่องที่แรกที่เราจะต้องเรียนก่อนข้อแรกพี่น้องครับในรุกลก็คืออันเนียคือการเนียดการเนียดในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามันอามาลุบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมอิมกุลลิมลิมานะวาบอกว่าไงการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งใจตั้งเจตนาและทุกคนก็จะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้ในตัวอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างของการอพยพการอพยพการย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งด้วยกับเจตนาอะไรถ้าเรามีเจตนาที่จะไปแต่งงานก็ได้ตามนั้นแหละพี่น้องเพราะว่าหญิงที่เมืองนั้นเขาสวยเหลือเกินนะตอนนี้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยพี่น้องตอนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเนียดให้ดีนะเนี่ยจะไปเอาอะไรเนี่ยไปเที่ยวบางคนเนี่ยไปเที่ยวอ่ะส่งลูกไปเรียนอียิปต์เนี่ยไปไหนเนี่ยไปเที่ยวพอลงสนามบินเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยตะเวนเที่ยวหมดเลยไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนเลยอันนี้บอกลูกไปเรียนนะลูกเอ้ยไม่ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยเป็นโปรแกรมรองเป็นโปรแกรมรองเรียนเป็นหลักบางคนเนี่ยไปทํามาหากินขนของไปขายเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าถึงเวลาไม่ได้ไปเรียนขายของดังนั้นอะไรที่เป็นหลักเงียดตามนั้นแหละครับส่วนอาจจะมีเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องไปด้วยอันนั้นไม่ว่ากันและเรื่องของการอพยพนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของการอพยพเป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปด้วยถ้าเราอพยพในหนทางของศาสนาตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่ท่านนบีฮิจเราะห์เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากสังคมในเมืองมักกะห์เนี่ยไม่น่าอยู่แล้วคนต่อต้านจะปฏิบัติศาสนาก็โอ้โหโดนรังแกโดนบีบคั้นจนกระทั่งถึงกับจะฆ่าแกงกันนะพี่น้องเอาชีวิตกันเลยนบีจึงทำการอพยพไปที่เมืองยัสริบตอนนั้นชื่อว่ายัสริบตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นมะดีนะตุรอซูลเมืองของท่านนบีแต่ก่อนนบีจะอพยพไปเนี่ยพี่น้องครับอยู่ดีๆอพยพเลยป่ะต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมมีชาวอันซอดไม่ใช่อันซอดชาวยัสริบเนี่ยมาที่มักกะได้ข่าวว่ามีรอซูลก็มานั่งสนทนาแล้วก็รับอิสลามให้ใบอะห์ให้สัตยาบันเมื่อให้สัตยาบันแล้วนบีมอบภารกิจให้คนกลุ่มนี้ไปทำอะไรพี่น้องนะเขาเรียกว่าใบอัลอากอบะนะถ้าอากอบะก็เป็นเสาที่เขาขว้างที่มีนานั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละมาทำการใบอัลอากอบะเสร็จแล้วก็ส่งคนกลุ่มนี้ที่รับอิสลามแล้วก็มีความรู้เรื่องศาสนาไปเผยแผ่ที่เมืองยัสริบจนกระทั่งคนในเมืองยัสริบเนี่ยเป็นไงเริ่มเปลี่ยนศาสนารับอิสลามแล้วมีมูอาซบินญะบันเริ่มละทิ้งเทวรูปต่างๆมาสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและหลังจากนั้นนบีก็เป็นไงก็อพยพไปตรงนี้เราได้ข้อคิดอะไรล่ะเราได้ข้อคิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ย
ต้องเลือกสังคมที่ดีๆนะและก่อนที่นบีจะสร้างมัสยิดถามว่าสร้างมัสยิดที่กุบาหลังแรกน่ะมีชุมชนมุสลิมแล้วยังมีแล้วเพราะผมบอกแล้วว่าตอนนั้นเมืองยะสริบเนี่ยรับอิสลามแล้วและรับกันเยอะด้วยนะรับกันเยอะด้วยนบีอพยพไปไม่นานไปไงก็สร้างมัสยิดมัสยิดจะสร้างขึ้นเนี่ยต้องมีอะไรก่อนมีชุมชนมุสลิมก่อนคนสมัยก่อนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างในบ้านฉันปันป่าเนี่ยมีสุเหร่าอยู่3หลังหลังแรกเลยโอ้โหนูรุ่นอิสลามบ้านป่าเก่าแก่เขาเรียกว่าสุเหร่าเก่าแต่ว่าตรงคนบ้านป่าบนนู่นน่ะไม่มีสุเหร่าไม่มีสุเหร่าเวลาจะมาละหมาดทีก็ต้องพายเรือกันมาเลาะคลองมาพี่น้องคลองบ้านป่านี่ยังนี่เลยยังเขาเรียกต้นไม้มันเยอะตอนหลังพอชุมชนมันเยอะขึ้นทำยังไงตั้งบาเลสิรวมตัวกันละหมาดก่อนวันศุกร์ทีก็ไปละหมาดสุเหร่าใหญ่ห้าเวลาก็ทำบาเลก่อนอาซานก็ไม่ต้องดังมากเท่าไหร่เรากับปากเปล่านั่นแหละบางทีขอมาอัพทีพวกเราอยากจะเขาเรียกว่าเล่นใหญ่เลยไปอยู่กันห้าไปอยู่กันหลังนึงเอาไมค์ขึ้นเลยอาซานให้ดังไปหมดเลยตกลงให้ใครมาละหมาดเนี่ยมันไม่มีคนก็เราอาซานคนเดียวก็ได้แล้วนะดังนั้นการที่เรามองสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญว่าอันไหนมันเหมาะมันควรนะเพราะเมื่อวานคุยเรื่องมหุวัฒนธรรมกันอยู่นะคราวนี้เรื่องการเนียดเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกถึงเจตนาในการละหมาดซึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับบางครั้งมันอาจจะออกมาจากการกระทําก็เป็นไปได้ถ้ามุติเราจะตัดสินการเนียดจากการกระทําเนี่ยบางครั้งมันก็ออกมาได้แต่มันก็ไม่ใช่ 100% นะมันไม่เหมือนการกระทําเช่นคนคนนึงพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับติดกล้องไว้ในห้องลูกเออเดี๋ยวนี้มีนะเดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อกับมือถือดูได้เลยระวังให้ดีนะเอาไปวางเอาไว้อะไรก็นึกว่าโอ้เป็นเหมือนกับโมเดลที่ไหนได้เป็นกล้องมือถืออ้าวลูกเอ้ยละหมาดด้วยแล้วก็มาเคาะประตูให้ลูกละหมาดลูกก็เราก็ลุกขึ้นละหมาดนั่นแหละแต่ไม่ยอมไปอาบน้ำละหมาดมันพอมันตื่นนอนขึ้นมาละหมาดเลยบอกไอ้นี่โอ้โหสงสัยเมื่อคืนนั่งท่องกุรอานทั้งคืนไม่หลับมึงเราเปิดดูกล้องไหนไปอาบน้ำละหมาดตอนไหนอ่ะพึ่งเมาคีตาปุ๊บตักเบสละหมาดเลยลูกเอ้ยละหมาดไปซ้อนนะลูกไปอาบน้ำละหมาดก่อนอ๋อย่อลืม ไปละหมาดไม่มีน้ำละหมาดไม่ได้ไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดพอปิดประตูเราดูกล้องต่อโอ้โหละหมาดแบบเขาเรียกว่าช็อตเล็กๆละหมาดสั้นไม่ใช่กอซอดนะย่อให้มันแต่ละอันเนี่ยมันเหลือนิดเดียวล็อกอานี่แทบจะประมาณ5วิปึ๊บ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 ลูกเอ้ยอันนี้ลูกละหมาดเพราะอะไรครับเพราะให้มันพ้นไปใช่ไหมเพราะมันดูแล้วมันเร็วเหลือเกินแต่เวลาทำไมย่ออยู่ลูกละหมาดเรียบร้อยล่ะอันนี้ไงตัดสินจากการเนียดได้เพราะว่าเขาจะทำดีต่อเมื่อมีใครมีคนเห็นจะเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเลยแต่พอไม่มีใครเห็นก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จนะแต่ถ้าเราไปเห็นในกรณีที่เขาละหมาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เราก็บอกเขาไม่ได้ว่าเขาละหมาดลิลลาฮิตะอาลาหรือเปล่าใช่ไหมละหมาดเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่านี่ไม่รู้อันนี้อยู่ที่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ว่าใจเขาเนี่ยเนียดอะไรนบีบอกใครเนียดอะไรก็ได้ตามนั้นเละใครเนียดเพื่ออัลลอฮ์ก็หวังก็ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ใครเนียดให้คนชมเชยก็ได้การชมเชยจากมนุษย์ไปแต่วันกิยามะห์ในท่านจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอัลลอฮ์ให้แล้วให้แล้วให้คนมาชมเชยให้คนมาสรรเสริญเยินยอนะต่อมาพี่น้องครับเรื่องเนียดการตั้งใจอิบนุกอยยิมได้บอกว่าอันนียะห์ก็คือการมุ่งและตั้งใจกระทำสิ่งหนึ่งและที่มาของนียะก็คือหัวใจไม่ได้เกี่ยวกับลิ้นเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ย
ไปเอาเรื่องของการพูดในการเนียดมาจากตรงไหนนะแต่ส่วนใหญ่ของนักวิชาการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการเนียดนั้นอยู่ที่หัวใจมะฮัลที่อยู่ของมันคือหัวใจโดยที่ไม่เกี่ยวพันกับลิ้นแต่ฉันก็สันนิษฐานด้วยกับความด้วยกับอะไรนะด้วยกับประสบการณ์บอกว่าที่โรงเรียนฟะดออีนที่เขาให้กล่าวคำเนียดออกมาด้วยเนี่ยเพราะจะได้รู้ว่าในใจพูดอะไรถามว่าเราถ้าเราละหมาดคนเดียวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละแต่สมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าลูกเราเนี่ยละหมาดอะไรเนี่ยต้องทำไงให้ลูกพูดดิลูกเอ้ยเมื่อกี้ละหมาด2รอกะอะห์ละหมาดอะไรสุนัตก่อนซุบฮ์หรือว่าซุบฮ์เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมล่ะก็เห็นลูกละหมาดละหมาดเสร็จแล้วก็ไปเลยลูกเมื่อกี้ละหมาดอะไรล่ะไอ้ไปอาจจะไปหยิบของหรือขึ้นมาละหมาดต่อก็ได้เราก็ไม่รู้นี่ก็ถามลูกลูกเมื่อกี้ละหมาดอะไรลูกบอกอ๋อเมื่อกี้ละหมาดสุนัตมะเดี๋ยวฉันลงไปเอาของข้างล่างเดี๋ยวขึ้นมาละหมาดซุบฮ์ต่อเนี่ยถามเนียดพูดละเนียดพูดออกมาแล้วพูดทำไมอ่ะพูดที่จะให้คนเขารู้ว่าเราทำอะไรนั้นครูเวลาเขาจะสอบเนี่ยก็ต้องให้พูดออกมาแค่นั้นแหละมันมีแค่นั้นแหละพอเราก็เลยไม่รู้ก็เลยทุกครั้งละหมาดคนเดียวก็พูดโดยครูไม่อยู่แล้วพูดให้ครูฟังเหรอก็ไม่ต้องพูดแล้วแต่ครูต้องบอกด้วยว่าลูกเอ้ยที่ให้ครูให้พูดตอนเนียดแต่พ่อได้เพราะครูจะได้รู้ว่าหนูว่าเนียดถูกเปล่าตั้งเจตนาถูกเปล่าแต่ครูไม่สอนบอกว่าอ้าวเวลาทุกครั้งที่จะละหมาดจะคนเดียวหรือคนหรือละหมาดหลายคนก็ให้พูดออกมาด้วยแล้วบอกใครล่ะจะบอกฉันเหรอไม่ต้องบอกเราเนียดตรงนี้บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพอแล้วต่อมาข้อที่2พี่น้องครับรุกลข้อที่2เริ่มต้นการละหมาดเริ่มด้วยกับการกล่าวตักบีรุตุลอิหรอมคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรจริงๆแล้วการตากกล่าวตักบีรเนี่ยในละหมาดมีกี่ครั้งมีเยอะมีเยอะนะเพราะตอนเดี๋ยวจะรุกวะนี่ต้องกล่าวอะไรแล้วอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกวะเงยขึ้นมาซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดอีกแล้วนะตักบีรหลังจากตักบีรตุนอิหรอมตักบีรแรกเนี่ยเรียกว่าตักบีรอินติกอลอินติกอลแปลว่าเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมทุกครั้งที่เราตักบีรเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทันทียืนอยู่อัลลอฮฺอักบัรลงรูกลัวแม้กระทั่งสุญูดตีลาวะมีอัลลอฮฺอักบัรไหมมีอ่านไปอัลลอฮฺอักบัรลงไปสุญูดไออีกคนนึงลงรูกลัวงงต้องให้ดีนะอิหม่ามต้องบอกเขาก่อนด้วยนะตามมารยาทนะบอกหน่อยว่าวันนี้มีติลาวะนะวันก่อนมีอยู่ทีนึงผ่านฉันไปละหมาดทีนึงอิหม่ามบอกแต่บอกผิดรอกกะอะห์บอกว่าจะมีรอกกะอะห์บอกว่าจะมีรอกกะอะห์ที่2อิหม่ามเอารอกกะอะห์แรกเลยว่ามุมกันลงลูกกลัวกันหมดเลยแต่ฉันน่ะฟังออกไงฟังออกก็เลยรู้ว่าเขาลงซุญูดพอเราลงซุญูดก็หลายๆคนก็ตามไปเพราะเนี่ยเขาก็เห็นว่าไอคนนี้พอจะมีความรู้แหละเอามาหน่อยเว้ยอ่ะก็ตามกันนะนั้นตักบีรแรกถามว่าในบรรดาตักบีรทั้งหมดในละหมาดตักบีรที่สำคัญที่สุดคือตักบีรตุนอิหรอมนะและก็เป็นรุกลด้วยเป็นเฉพาะตักบีรได้นะตักบีรที่2ที่3ที่4หลังจากนี้ไม่เป็นรุกลแล้วมีตักบีรเดียวเป็นรุกลคือตักบีรตุนอิหรอมมิฟตาฮุสซอลาอัตตอฮูอัตตูรกุญแจสู่การละหมาดเนี่ยก็คือความสะอาดต้องมีน้ำละหมาดวะตะฮรีมุฮาอัตตักบีรและเมื่อใดที่เรากล่าวตักบีรตุนอิหรอมข้อห้ามต่างๆในละหมาดมาทันทีใครที่มีขอมาอัพนะมีเศษเนื้อติดอยู่บางคนกินเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่รู้เก็บไว้ทำไมไม่รู้นะเก็บเศษเนื้อไว้ตามฟันไอตอนยืนยังไม่ตักเบสเนี่ยยังดุนได้นะดึงออกมาได้ดึงออกมาได้กืนลงไปก็ยังไม่เสียเพราะว่ายังไม่ตักเบสสมมติเจออยู่ก้อนนึงกืนลงไปเลยแต่อย่าให้มันนานมากนะโตนานมันจะเก็บไว้ตั้ง3วันทีแล้วเดี๋ยวท้องเสียเอาแบบเพิ่งกินมาเมื่อกี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอะไรเขาระวังเรื่องเศษอาหารในปากเพราะว่ามันจะเสียละหมาดกินอาหารบางคนบอกอาจารย์
ข้อห้ามกินอาหารในละหมาดแต่ฉันไม่เคยเจอหรอกมีใครละหมาดไปกินไข่เจียวไปกินแซนด์วิชไปบอกว่ามันไม่เจอในแบบนี้หรอกแต่มันจะเจอในรูปแบบเศษอาหารที่อยู่ในปากใครแหละพี่น้องจะเอาข้าวมากินตอนละหมาดเออแต่ถามว่าเขาเขียนเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องอธิบายต่อมันก็คือเศษอาหารที่ติดในปากอันนี้ต้องระวังนะดังนั้นดีที่สุดนบีสอนให้แปรงฟันเลยครับนบีบอกว่าถ้าเกิดไม่กลัวว่าอุมมะของฉันจะลำบากนะฉันจะให้ซีวากันทุกครั้งในอาบน้ำละหมาดเลยทำได้ไหมผมว่าทำได้นะถ้าเราอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำห้องอาบน้ำเราอะแปรงฟันก่อนเนี่ยได้ซุนนะด้วยแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำละหมาดแปรงฟันบ่อยๆยิ่งแปรงฟันบ่อยๆเนี่ยอัลลอฮ์รักนะทำให้อัลลอฮ์พอใจคนที่แปรงฟันคราวนี้พอตักบีรตุลอิหรอมปั๊บข้อห้ามในการละหมาดมาหมดแล้วครับห้ามพูดห้ามกินห้ามขยับแบบเยอะๆจนกระทั่งน่าเกียดนะเออพี่น้องอีกข้อนึงนะอันนี้สอนกันมัซฮับซะฟีอีเนี่ยละเอียดเวลาขยับต้องอย่าเกิน3ฮารอกะห์แบบต่อเนื่องดังนั้นคนที่อยู่ในมัซฮับซะฟีอีเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ค่อยคันแต่พอกดไปดูอาหรับละหมาดนะบางทีก็ยุกกะยิกกะยุกกะยิกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจัดบวกจัดอะไรเพราะของเขาเนี่ยการขยับ3ฮารอกะห์นี่ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ประการใดแต่ถ้าขยับมากจนหน้าเกลียดถือว่าเสียละหมาดในหนังสือเขียนว่าอย่างนี้ถ้าขยับมากแบบน่าเกลียดเนี่ยคืออะไรคือเวลาเรามองไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาละหมาดคราวนี้คนๆที่มันเกาหัวมันจัดโต๊บเนี่ยเราเห็นอยู่เนี่ยรู้ว่ามันละหมาดไหมรู้ก็แสดงว่ายังไม่น่าเกลียดถ้าน่าเกลียดเนี่ยมันเดินรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์อันนั้นแหละไม่ใช่แล้วแต่มันเดินมาดูโทรศัพท์ตอบไลน์เนี่ยฉันว่านี่ไม่ใช่ละน่าเกลียดดูแล้วไม่รู้ว่าละหมาดนั่นแหละเสียแต่ถามว่าดีที่สุดอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะอะไรไปขยับอะไรที่มันเกินไปนะครับนะอ่ะตะฮรีมูฮาตักบีรวะตะฮลีลูฮาอัตตัสลีมแล้วก็เวลาที่เราสลามจบเนี่ยก็คือข้อห้ามต่างๆก็จะเป็นที่อนุญาตและคราวนี้พูดได้แล้วหันมาคุยกันได้แล้วบางคนเนี่ยพี่น้องขอมาอัพยิงละหมาดเนี่ยนึกแทนจะนึกถึงอัลลอฮ์นะนึกเรื่องจะคุยกับคนข้างๆเมียพอสลามปั๊บไอ้นี่พอเราหันมาปั๊บมันสะกิดเลยเออเนี่ยนึกออกแล้วจะคุยอะไรแล้วก็บอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนเออมีซิกเก็ตหลังละหมาดอีกโจ้เลยคุยกันเลยแล้วก็ไปนึกตอนไหนอ่ะก็เมื่อกี้ไงนึกตอนละหมาดไงนึกออกเลยมันจะคุยเนี่ยบางทีเราลืมไปดังนั้นการกล่าวตักบีรตุลอิหรอมเป็นรุกลส่วนการยกมือเป็นซุนนะห์พี่น้องบางคนขอมาจริงๆนะยกมือแต่ไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละละหมาดไม่ซ้อแล้วมาถึงก็ยกมือเสร็จปั๊บไม่กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรละหมาดไม่ซ้อตรงกันข้ามกับคนกล่าวอัลลอฮุอักบัรและไม่ยกมือละหมาดซ้อพอยกมือเป็นซุนนะห์ไม่ยกมือแล้วไม่ยกมือมาถึงก็อัลลอฮ์วักบัตก็ได้กอดอกกับสุนัตยกมือสุนัตแต่ว่าพี่น้องอย่าไปทิ้งนะสุนัตก็ไม่ใช่ว่าโอ้ผมบอกแบบนี้อร่อยแล้วอาจารย์อย่าไปละหมาดฉันคราวนี้ไม่ยกมือไม่กอดอกอะจะรู้ไหมล่ะเดินคนเดินผ่านนะก็ทำทั้งหมดเลยมีรายงานหะดีษจากอบีฮุมัยบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านนบีนั้นกานะอิซากอมาอิลัสศอลาเมื่อนบีจะยืนขึ้นละหมาดเอะตะดะละกออีมันนบีจะยืนแบบไหนยืนแบบตัวตรงการยืนเนี่ยยืนให้ตัวตรงไม่ยืนโค้งนะยืนงอไม่เอาอันนี้ตรงวงเล็บนะสำหรับคนที่มีความสามารถบางคนขอมาอัพจริงๆหลังโกงอาจารย์เขาแปลมาให้ตรงไอ้หลังก็เป็นไงดัดหลังกีพร้อมจากก็อาจารย์เขาบอกให้ยืนตรงก็กีไม่ไหวแล้วกีหลังโกงทำไงล่ะก็ดามานได้แค่ยืนแค่ไหนก็แค่นั้นแหละ
แต่ถ้าเราหลังตรงๆดีๆไปถึงเวลาละหมาดโอ้โหหมดเรี่ยวแรงไม่ใช่ยืนให้ตรงๆเอี้ยตะดะละกออีมันวะรอฟายะไดฮีแล้วก็ยกมือซุมมากอละอัลลอฮุอักบัรหลังจากนั้นก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรนะแล้วก็อีกนิดนึงเป็นเกร็ดความรู้นะเวลาที่เราเป็นมะมูมเป็นมะมูมเราจะกล่าวตักบีรตุลอิหรอมได้เมื่อใดเราจะกล่าวตักบีรตุลอิหรอมได้เมื่อใดต้องให้อิหม่ามเขาเสร็จสิ้นคำว่าอัลลอฮุอักบัรก่อนถ้าอิหม่ามเขายังอัลลอฮ์แล้วเราก็อัลลอฮ์ไปกับเขาด้วยอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเฉพาะตักบีรตุลอิหรอมแต่ถ้าตักบีรอื่นไม่เป็นไรนะไม่ถึงขั้นใช้ไม่ได้ต้องให้อิหม่ามเขาเสร็จสิ้นคำว่าอัลลอฮุอักบัรเราถึงจะอัลลอฮุอักบัรนะอันนี้อยู่ในหนังสือฟิกฮุสุนนะนะครับต่อมารุกลที่3ละอ่ะทวนก่อนนะรุกลที่1อะไรเนียตโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ฉันนึกว่าต้องกลับบ้านแล้วเสียงไม่มาเลยไอ้นี่สอนไม่ได้เรื่องเลยรุกลที่2แล้วโอ้โหขอหน่อยสิรุกลที่2ตักบีรอะไรอัมมาชาอัลลอฮ์ตักบีรตุลอิหรอมยังอยู่กันนะยังไม่หลับนะฉันถามผิดเนี่ยต้องถามว่ามีใครสงสัยอะไรไหมจะเงียบกันหมดเลยฉันเคยถามแบบนี้แหละมีใครสงสัยอะไรไหมจ๊ะเงียบฉันก็เข้าใจว่าฉันสอนดีที่ไหนได้หลับ รุกลที่2การยืนครับการยืนการยืนถือว่าเป็นรุกลอันแรกเป็นรุกลหัวใจเนียดอันที่2เป็นรุกลเกาลียะคำพูดอันที่3เป็นรุกลฟิอาลียะการกระทำคือยืนยืนได้ไหมจ๊ะยืนได้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้ายืนได้วาญิบเป็นรุกลต้องยืนละหมาดต้องยืนละหมาดบางอย่างเนี่ยซุนนะเป็นซุนนะให้ยืนเช่นอาซานเนี่ยให้ยืนถ้ายืนไม่ได้ถ้านั่งก็ไปถึงไม่ทางกระเสียบางอย่างนะเป็นซุนนะแต่ถ้าละหมาดเป็นอะไรเป็นรุกลเลยต้องยืนละหมาดวงเล็บเฉพาะฟัรดูเอ้ยแยกอีกแล้วแยกอีกถ้านั่งในถ้าจะนั่งละหมาดซุนนะทำได้แม้ว่ายืนได้ก็ตามนะแม้ว่ายืนได้นะแต่ถ้าเราเกิดอยากจะนั่งละหมาดนะอยากจะนั่งละหมาดเรานั่งก็ได้ละหมาดใช้ได้แต่ผลบุญจะได้ครึ่งหนึ่งของคนยืนแต่ถ้าเกิดสมมติเรายืนอยู่โอ้โหเหน็บชาขึ้นไม่ไหวขาไม่ไหวลุกลงไปนั่งเลยอันนี้ได้ผลบุญเต็มเอาทำไมได้ผลบุญเต็มล่ะก็มันไม่ไหวไงมันไม่ไหวถ้าไหวก็ยืนไอ้อย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญเหมือนกับตอนปกติก็คือตอนที่ยืนได้ดังนั้นโต๊ะทุกคนที่ไม่ไหวและนั่งละหมาดกันทุกวันนี้นะผลบุญได้เต็มนะครับทำไมอ่ะเพราะว่าตอนสาวๆเรานั่งละหมาดเปล่าเรายืนละหมาดเห็นไหมใครที่กระทำอะไรไว้ตอนปกติยามที่ป่วยอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญเหมือนกับตอนที่สุขภาพดีฉันเคยบอกไงว่าเราตอนเนี้ยเรายังดีอยู่กำลังดีอยู่เนี่ยเอาให้เต็มที่เลยไปสุรงสุราเดินไปละหมาดให้เต็มที่นะอะไรที่เป็นความดีจังๆขยันทำเผื่อไว้เผื่อตอนไหนอ่ะตอนที่เราไม่มีกำลังแล้วนอนติดเตียงแล้วเนี่ยตักเบนอยู่กับเตียงทั้งวันเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ผลบุญให้เหมือนกับตอนที่เราสุขภาพดีๆนั่นแหละคนที่เคยมาฟังศาสนามาได้พอหลังจากนั้นมาไม่ได้แล้วติดเตียงแล้วแย่แล้วอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญเขาเหมือนกับตอนนี้เขาสาวๆเลยมาฟังศาสนาตลอดโตสวยยังอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมฉันว่าไปเยี่ยมนานมาแล้วไปเยี่ยมแกนะยืนละหมาดพี่น้องเอามาจากไหนอะรุกลเนี่ยเอามาจากอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าอันนี้เป็นมติของปวงปาดเลยนะเป็นมติของปวงปัดเห็นตรงกันเลยครับเรื่องการยืนละหมาดเนี่ยยืนแล้วก็ในการยืนละหมาดเนี่ยบอกว่าฮาฟิซูอัลลอฮ์ศอลาวาติวัสศอลาติวุสตอ
พวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาละหมาดต่างๆและละหมาดอุสตอมุสตอคือละหมาดอัสรละหมาดอัสรีคือในบรรดา5เวลาเนี่ยพี่น้องนะ5เวลาเนี่ยแต่ละเวลาก็จะมีลักษณะที่มีความพิเศษแต่ทิ้งไม่ได้เลยนะทิ้งไม่ได้เลยมีการจับละหมาดซุบฮ์คู่กับอิชานี่คู่มันหมายความว่าเวลาพูดถึงความประเสริฐนะใครที่รู้ว่าผลบุญนะของอิชาได้เท่านี้มันมีหะดีษบทนึงนะใครที่รักษาละหมาดญะมาอะห์อิชานะครับจะได้ผลบุญเท่ากับการละหมาดครึ่งคืนอันนี้หะดีษบันทึกโดยมามุสลิมแล้วถ้าใครไปต่อซุบฮ์ญะมาอะห์อีกได้ทั้งคืนเลยนั่นคนที่รักษาฟัรดูญะมาอะห์ที่มัสยิดนะผู้ชายนะอิชากับซุบฮ์เท่ากับกลางคืนเนี่ยเขาได้ละหมาดทั้งคืนแล้วต่อให้เขาไม่ตื่นตะฮัจญุดไม่ตื่นวิเตสเลยเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญเขาละหมาดทั้งคืนแต่ถ้าเขาทำด้วยอัลฮัมดุลิลละห์พิเศษโบนัสเข้าไปอีกฟัรดูเนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยและผลบุญมันเยอะกว่าซุนนะห์อยู่แล้วนะแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ซุนนะห์เนี่ยนบีบอกว่าประเสริฐกว่าฉันเคยแปลไปแล้วเรื่องนี้มีอยู่หนึ่งเรื่องที่นบีบอกซุนนะห์ประเสริฐกับวาญิบรู้ไหมการให้สลามเพราะการให้สลามเนี่ยเป็นซุนนะห์การรับเป็นวาญิบแต่นบีบอกใครที่ให้สลามก่อนประเสริฐกว่าดีกว่าคนรับเนี่ยยังไงต้องรับอยู่แล้วก็ได้บุญแต่คนให้เป็นซุนนะห์แต่คนที่ทำซุนนะห์แต่ประเสริฐกว่าคือการให้สลามเห็นไหมแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าโดยพวกอามันอื่นโดยทั่วไปแล้วฟัรดูวาญิบย่อมมีความประเสริฐมากกว่าซุนนะห์อัลลอฮ์บอกว่าให้รักษาละหมาดต่างๆนะแล้วก็การละหมาดวุสตอละหมาดอัสรีวะกูมูลิลลาฮิกอนีตีนไอ้คําว่ากูมูตรงนี้แปลว่าอะไรให้ยืนขึ้นหรือว่าดำรงขึ้นนะเพื่ออัลลอฮ์โดยที่เป็นกอนีตีนเป็นผู้ที่นอบน้อมยำเกรงท่านอิมรอนได้รายงานบอกว่ากานัตบีวาซีรฉันเนี่ยเป็นโรคหนึ่งชื่อว่าโรคริดสีดวงโรคริดสีดวงนี่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการขับถ่ายนะการขับถ่ายทุกครั้งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่เราขับถ่ายแล้วเราไม่ได้เกิดความยากลำบากอย่าลืมนะพี่น้องในการที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์ออกมาจากห้องน้ำขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยที่เราอะไรที่เรานั้นได้ขับถ่ายอย่างสบายสะดวกสบายครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปเจอผู้ชายคนหนึ่งผิวก็เป็นเกื้อนนะพี่น้องนะผิวเป็นเกื้อนตาบอดหูหนวกเป็นใบโอ้โหเรียกได้ว่าสุดๆแล้วนะตาก็มองไม่เห็นลิ้นก็รับชาติไม่มีไม่ได้รับรสชิ้นนะไม่ได้รับรสชาติหูก็ไม่ได้ยินผิวหนังก็ยังแถมเป็นเดือนอีกท่านอุมัรก็ชี้ถามบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันบอกว่าท่านเห็นในความเมตตาหรือเนี่ยมันที่อัลลอฮ์ให้กับผู้ชายคนนี้ไหมคิดไม่ออกบางคนก็บอกอาจจะอากาศหายใจอะไรอย่างนี้นะคิดไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติปรากฏว่าชายคนนี้ออกหายไปแล้วกลับมารู้เลยว่าไปไหนไปเข้าห้องน้ำมาสิไปเข้าห้องน้ำมาก็จากสีหน้าแบบบ่นๆนะพอไปเข้าห้องน้ำมายิ้มได้อันนี้จริงไหมล่ะเราไปสังเกตดิถ้าเราปวดห้องน้ำดูหน้ายิ้มไม่ออกหรอกหลักขนลุกสู้หาความสุขไม่ได้แต่พอเวลาปลดทุกข์เรียบร้อยแล้วปลดทุกข์ก็ถ่ายทุกข์นี่แหละโล่งโอ้โหมันสบายเหลือเกินมันจากมวนท้องมันจากพูดไม่ได้ออกพูดไม่มันสบายมันโล่งเลยนั่นแหละพี่น้องคือเนี่ยมันนะบางคนเนี่ยต้องเป็นโรคลิ้นสีดวงเนี่ยทรมานมีเลือดไหลเจ็บปวดจะเข้าห้องน้ำแต่ละทีก็ทรมานนะปรากฏว่าอิมรอนคนนี้เป็นฤทธิ์สีดวง
ก็มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะซะอัลตุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิศศอลาห์มาถามเกี่ยวกับท่านมาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องละหมาดฟะกอละซิลกออิมันนบีตอบบอกว่าให้ยืนละหมาดนะจงละหมาดในท่าที่ยืนได้ยืนละหมาดฟะอินลัมยัสตะตีถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้ฟะกออิดันนั่งละหมาดยืนไม่ได้ก็นั่งละหมาดฟะอินลัมยัสตะตีฟะอะลาจันบินถ้าไม่ไหวอีกก็นอนตะแคงละหมาดคือนอนตะแคงก็เหมือนตอนนั่นแหละตอนที่เราฝังไม่หยัดนอนตะแคงกันแต่ถ้าถามกันจริงๆว่าการนอนตะแคงกับนอนหงายเนี่ยอันไหนมันจะสะดวกหรือง่ายกว่าหงายเนาะตะแคงเนี่ยถ้าสมมุติเราป่วยนะจ๋าคือถ้าเราป่วยนะถ้าแบบปกติเนี่ยเราก็นอนตะแคงได้ตามสุนนะนบีก่อนนอนนอนตะแคงกันเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเราป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยฉันก็เห็นว่าคนนอนหงายก็เท่านั้นแหละใช่ไหมแต่จะใส่น้ำกงน้ำเกลืออีกพี่น้องผมเนี่ยป่วยเคยป่วยนะขอให้ห่างไกลนะ เคยป่วยเนี่ยพอมันมีสายติดอยู่ที่มือนี่นะโอ้โหมันมีอะไรที่มันไม่สะดวกเลยจะลุกจะถอดแค่ถอดเสื้อผ้าเนี่ยพี่น้องที่มาถอดใส่โต๊ะเนี่ยถามว่าทำไมชุดคนป่วยเขาถึงแบบดูโป่งๆมีกระดุมไม่มีนะใช้ผูกเอาเพื่อให้มันง่ายกับการถอดพวกนี้แหละถ้าลองใส่อย่างฉันแล้วก็เรียบร้อยใส่สายน้ำเกลือด้วยถอดไม่ได้หรอกเวลาจะถอดทีต้องโลดสายแล้วก็เข็มมันจิ้มเข้าไปในเส้นเนี่ยเวลามันโดนดึงทีนึงโอ้โหมันจากเลยจากป่วยเขานั้นเนี่ยสอนอะไรเราได้เยอะเลยพี่น้องนะดังนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีสุขภาพที่ดีนบีบอกว่าให้นอนละหมาดได้ถ้านั่งไม่ไหวก็นอนเลยคราวนี้เรานอนละหมาดเนี่ยถ้าเรานอนตะแคงไม่ได้ก็นอนหงายนั่นแหละนะหันหน้ากิบลัตได้ไหมถ้าหันได้ก็หันโดยที่เอาเท้าชี้ไปทางกิบลัตแต่หันไม่ได้เลยก็ไม่ว่ากันเห็นไหมคือศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องมีการผ่อนปรนกับกรณีที่เกิดความยากลำบากหรือเกิดอุปสรรคการเรียนศาสนาข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องเรียนเรื่องของข้อผ่อนผันด้วยเพราะถ้าเราไม่เรียนข้อผ่อนผันเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ตึงจนกระทั่งเกินเหตุบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่ดีไงแหละตึงอ่ะไม่ดีไงเป็นคนตึงอ่ะไม่ใช่หูตึงนะ ฉันบอกว่าถ้ามันตึงจนเกินเหตุบางครั้งชัยฏอนมันก็หลอกเราได้ยังไงอ่ะอ้าวเนี่ยออกไปเนี่ยมาสนามกามลำเนี่ยฉันแวะเมื่อกี้แวะสมมติแวะซื้อคงซื้อของแวะตลาดไปซื้อของมาพอได้เวลาละหมาดจะเข้าสุเหร่าไปละหมาดชัยฏอนมันบอกเลยเฮ้ยตลาดเมื่อกี้ไปเนี่ยมีทั้งร้านหมูมีทั้งร้านมีนายิสมีเลือดนุ่นเลือดนี่ไหนจะน้ำอีกเมื่อกี้ก็เดินผ่านร้านปลามันรู้หมดเลยนะไปตรงไหนบ้างมันต้องมีบ้างแหละเสื้อเราชายสุโรงเราชายอบายะเราไปโดนแล้วไปโดนในยิสอย่าละหมาดเลยกลับไปบ้านไปอาบน้ำเหมือนจะดีนะกลับไปบ้านไปอาบน้ำไปอะไรกว่าจะกบปรากฏว่ากว่าจะกลับบ้านไปอะไรหมดเวลาละหมาดไปแล้วทิ้งละหมาดไปแล้วหนึ่งเวลานี่มันหลอกเรามีบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถามว่าทำไมไม่ละหมาดที่ทำงานเนี่ยมีคนมาก่อสร้างที่บ้านไม่ละหมาดล่ะโอ้โหนี่ดูสิเนี่ยเพิ่งโบกปูนเมื่อกี้เปื้อนอยู่เลยฉันบอกปูนอะไรวะปูนใส่ขี้แล้วมีแต่ยิสเหลืออะไรแกก็ไปล้างตัวหน่อยดิไปล้างตัวเตรียมเสื้อมาอันนึงถึงเวลาบ่ายใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อจะอาบน้ำในห้องถึงมีเอาน้ำรดตัวหน่อยทำได้แต่ไปอ้างเรื่องนายิสแล้วก็ไม่ละหมาดฉันบอกไม่ใช่แล้วเรื่องศาสนาเนี่ยศาสนามีทางออก
ดังนั้นถ้ามาดีเรียนข้อผ่อนผันเป็นเหยื่อของชัยฏอนเหมือนกันดูเหมือนจะดีแต่ชัยฏอนมันก็หาช่องทางในการหลอกได้เห็นไหมทำให้คนเนี่ยทิ้งละหมาดแล้วคิดว่าตัวเองดีด้วยนะโอ้ยฉันละหมาดสะอาดจ้าต่อมาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับส่วนการยืนในละหมาดที่เป็นซุนนะห์ถือว่าเป็นซุนนะห์สามารถที่จะทำได้ศอลาตุรรอจุลีกออิดันนิสฟุอัศศอลาตการละหมาดของคนที่นั่งจะได้ผลบุญครึ่งนึงของการละหมาดของคนที่ยืนละหมาดนะอันนี้ใช้กับอะไรใช้กับละหมาดซุนนะห์นะครับต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการอ่านฟาติฮะในทุกๆรอกะอ์ของละหมาดฟัรดูและซุนนะห์เราจะละหมาดฟัรดูก็ดีละหมาดซุนนะห์ต่างๆก็ดีเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือฟาติฮะนะฟาติฮะนี่ถือว่าเป็นซูเราะห์ที่เป็นองค์ประกอบของการละหมาดกุรอานที่เป็นองค์ประกอบของการละหมาดเป็นรุกนการละหมาดมีอย่างเดียวนี่แหละคืออะไรคือฟาติฮะคราวนี้ผมก็เลยบอกต่อว่าถ้าเกิดอิหม่ามเนี่ยสมมุติว่าอิหม่ามเนี่ยนะหรือว่าเราละหมาดคนเดียวก็ได้เราละหมาดคนเดียวและเราก็อาจจะมีธุระที่มันเร่งด่วนเวลาถูกจำกัดหรือเริ่มมีอาการตุยๆปวดท้องแต่ยังทนไหวแล้วเราก็ละหมาดพอเราละหมาดเสร็จเนี่ยตอนที่เราจะละหมาดเนี่ยเราสามารถที่จะตัดซูเราะห์ออกได้แต่ละหมาดก็ยังซออยู่ไม่ต้องทิ้งละหมาดนะไม่ต้องเลิกละหมาดเราดูแล้วปกติเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะการอ่านซับบีฮิสแต่ซับบีฮิสมันก็ยาวดิคราวนี้เราปวดท้องตุยๆแล้วเราก็อ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วลงรุกัวเลยถามว่าถ้าอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วลงรุกัวเลยละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะซูเราะห์หลังจากฟาติฮะห์เป็นซุนนะห์แล้วเราก็ได้ผลบุญละหมาดซุนนะห์ไปด้วยไม่ต้องทิ้งแต่ถ้าตัดฟาติฮะห์ออกไม่ได้ย่อฟาติฮะห์ไม่ได้ความจริงได้มีหะดีษซอฮีหะห์หลายบทกำหนดให้การอ่านฟาติฮะห์ในทุกๆรอกะอ์ห์ตราบใดที่บรรดาหะดีษดังกล่าวเป็นหะดีษซอฮีหะห์เป็นหะดีษที่เป็นหลักฐานดังนั้นจึงไม่มีช่องทางที่จะโต้แย้งนะตรงนี้ได้อีกโต้แย้งตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่หมายถึงการที่อะไรการที่ไม่อ่านฟาติฮะห์หะดีษบทนี้พี่น้องผู้มีมานั้งหลายครับเป็นหะดีษซอฮีหะนะจากท่านอุบาดะบินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาศอลาตะไม่ถือว่าเป็นการละหมาดลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบสำหรับคนที่ไม่อ่านฟาติฮะตินกิตาบก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์นั่นแหละคราวนี้การอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยพี่น้องครับถ้าอ่านเสียงค่อยปากของเราต้องมีการขยับนะอันเนี้ยเราตกมาตายกันมาเยอะเหมือนกันหลายๆคนพี่น้องปากไม่ขยับเลยอ่านในใจพออ่านในใจแล้วเนี่ยโอกาสที่จะละหมาดใช้ไม่ได้สูงมากมันมีทัศนะที่บางๆนะที่บอกว่าอ่านในใจได้บางเราก็ไม่อยากให้มาเสี่ยงแต่จุมฮูดส่วนใหญ่บอกว่าปากขยับแต่ไม่มีเสียงลิ้นขยับไม่มีเสียงคือปากมันต้องมีขมุบขมิบงับคำอ่ะพูดง่ายๆอย่างฉันเนี่ยพูดเมื่อกี้ไม่ได้ยินเอาไม้หรอกแต่อ่านนะคราวนี้ฟาติฮะห์เนี่ยถือว่าเป็นแม่บทนะครับแล้วก็ต้องอ่านนะในทุกๆรอกะอ์ห์อีกรายงานหนึ่งจากอบูฮุไรรอรายงานบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตัจซีอุศอลาตุลลายะกะรออูฟีฮาบิฟาติฮะตินกิตาบละหมาดที่ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์นั้นใช้ไม่ได้
บันทึกโดยดารุกุนนีสายรายงานหนึ่งบอกว่าลาตัจซิอุศอลาตุลลิมัลลัมยะกรอบิฟาติฮะติลกิตาบการละหมาดจะใช้ไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่อ่านฟาติฮะอีรายงานหนึ่งบอกอุมิดนาอันนักกรอบิฟาติฮะติลกิตาบวามาตยัสซาระเราได้รับคำสั่งให้อ่านฟาติฮะและหลังจากนั้นก็อ่านอายะที่ง่ายๆนะนี่ก็คือเรื่องของฟาติฮะนะส่วนกรณีที่ปราชญ์เขาเห็นต่างกันอยู่เนี่ยมีอยู่เรื่องนึงก็คือกรณีที่อิหม่ามเขาอ่านเสียงดังนั่นแหละมีอยู่สองทัศนะที่ทำกันอยู่หลักๆนะหนึ่งถ้าอิหม่ามอ่านเสียงดังแล้วมะมุมก็นิ่งฟังนิ่งฟังอย่างเดียวเลยอันนี้ง่ายง่ายและไม่อ่านแข่งกับอิหม่ามด้วยแล้วก็มีสมาธิด้วยอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเพราะนบีบอกการอ่านของอิหม่ามก็รับรองคนที่เป็นมะมุมแล้วแปลว่าถ้าอิหม่ามอ่านเสียงดังเราก็ฟังอย่างเดียวไม่ต้องไปอ่านแล้วทัศนะนี้ทำได้มีปัญหาพี่น้องอีกทัศนะหนึ่งอิหม่ามชาฟีแม้ว่าอิหม่ามจะอ่านเสียงดังเล็กก็ตามนะพออิหม่ามอามีนเนี่ยเสียงดังใช่ไหมเราก็อามีนพร้อมกับอิหม่ามอามีนก็ให้เราอ่านฟาติฮะค่อยๆให้จบต้นคราวนี้คนนี่เขาไม่ได้รู้การปฏิบัติรายละเอียดเนี่ยพอเขารู้ว่ามามุมจะอ่านซูเราะห์เขาทำไงเขาก็อ่านฟาติฮะห์เสร็จปั๊บอิหม่ามก็จะหยุดสักพักหนึ่งบางทีหยุดจนกระทั่งอิหม่ามเป็นไรป่ะพอหยุดสักพักหนึ่งเขาก็ถึงอ่านซูเราะห์เข้าใจไหมอันเนี้ยบอกก่อนนะไอการหยุดนานๆเนี่ยเพื่อให้มามุมอ่านเนี่ยอันนี้ไม่มีในแบบฉบับของท่านนบีจะพออ่านอามีนเสร็จตุ๊บต่อเลยต่อซูเราะห์เลยแต่มันมีอยู่ทีนึงที่มะดีนะห์เนี่ยที่มักกะฉันไปละหมาดพออิหม่ามก็อ่านอามีนจบเสร็จเนี่ยอิหม่ามจูไฮนีอับดุลลาห์จูไฮนีคนนี้ละฮูดีตัวใหญ่ๆนะแต่ตอนหลังตอนนั้นผอมแล้วปรากฏว่าพออ่านฟาติฮะห์จบเหมือนมันหายไปช่วงนึงอ่ะหายใจไปประมาณสัก 2-3 ทีได้แล้วก็ขึ้นซูเราะห์ขึ้นอายะห์ขึ้นมาพอขึ้นอายะห์ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไปขึ้นก่อนเรื่องนิดนึงคือจริงๆมันเป็นเรื่องของฮัจญ์เรื่องนบีอิบรอฮีมก็เลยย้อนกลับไปอีกอายะห์นึงฉันก็รู้เลยว่าไอ้ที่อะไรนะไอ้ที่นานเนี่ยที่นึกอยู่ว่าจะขึ้นตรงไหนไอ้กรณีที่นึกขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเจตนาเลยเว้นนานๆเลยเพื่อจะให้เขาอ่านอันนี้ไม่ได้มีคราวนี้อิหม่ามเนี่ยเขาก็ต้องพอจบอามีนเสร็จเขาก็อ่านเลยพออ่านเลยเนี่ยเราเนี่ยสมาธิดีไหมถ้าเราจะอ่านเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราเนี่ยสมาธิโอ้โหตะเลิดเปิดเปิงเลยนะอ่านฟาติฮะห์ไปลงกุนยาเงี้ยนะฉันก็แนะนำว่าทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดก็จะสะดวกมากกว่าคืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องที่มันเป็นเรื่องของฟิกกอเนี่ยมีหลักฐานรองรับนะแต่ว่าใครจะให้ประเด็นหลักฐานอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่าซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าในของมัซฮับชาฟีเองเนี่ยก็ถือว่ามีน้ำหนักเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อกี้ที่ฉันบอกอะไม่อ่านฟาติฮะห์ไม่อ่านฟาติฮะห์ไม่อ่านฟาติฮะห์แต่พอในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเมื่อกุรอานอ่านขึ้นให้อะไรอันซีตูให้นิ่งฟังให้นิ่งฟังแต่คำว่าอ่านขึ้นเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นนอกละหมาดเนี่ยอันนี้นิ่งฟังแต่นี่มันในละหมาดไงแต่เรายังไม่ได้อ่านฟาติฮะห์แต่อันนึงก็บอกฟาติฮะห์เนี่ยอิหม่ามอ่านให้อิหม่ามชาฟีก็บอกว่าฟาติฮะห์ที่อิหม่ามอ่านให้หมายถึงมัซบูกนุ่นเข้าใจไหมมัซบูกหมายถึงคนๆนึงเนี่ยมาละหมาดปรากฏว่าพออัลลอฮฺวักบัตเข้าละหมาดแล้วอิหม่ามเขาอัลลอฮฺวักลงไปรุกัวเราต้องยืนอ่านฟาติฮะห์ไหมไม่ต้องยืนเราลงรุกัวตามอิหม่ามเลยเราลงรุกัวตามอิหม่ามเลยอันนี้แม้กระทั่งละหมาดเสียงค่อยนะ
เสียงค่อยเราต้องอ่านกันทุกคนอยู่แล้วแหละอิหม่ามก็อ่านเราก็อ่านแต่เราไปมัสบูไปถึงอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรลงรุกวะเรายืนหัวโดเลยนั่งอ่านยืนอ่านฟาดีให้จบก่อนได้ปะไม่ได้เราก็ต้องอัลลอฮุอักบัรลงไปตามอิหม่ามเลยและอิหม่ามเนี่ยขอโทษทีแล้วเราเนี่ยอ่านฟาดีฮะปะไม่ได้อ่านนี่ไงฟาดีฮะของอิหม่ามอะไรมีผลกับมะมูมด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยที่ปราชญ์เขาเห็นต่างกันที่เขาอธิบายแบบนี้นะดังนั้นก็เปิดเลยครับเรื่องตรงนี้นะถ้าใครบอกว่าอ้าวฉันสะดวกอ่านหลังจากอิหม่ามเขาอามีแล้วเราฉันสะดวกอ่านถ้าใครไม่สะดวกอ่านฉันบอกโอ้ฉันเอาตอนนี้แหละสะดวกกับฉันเลยเพราะว่าฉันจะได้ฟังกุรอานด้วยไม่ปนเงินด้วยแล้วก็ดูมีน้ำหนักด้วยอ้าวว่ากันไปมีปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้นะครับอ่ะต่อมาคราวนี้โอ้โหก็มีเรื่องฟาติฮะนะอะไรนะบิสมิลลาห์เป็นหนึ่งในอายะหรือเปล่าเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะไปรุกลที่5เนียดตักบีรต้นเอียรอมยืนฟาติฮะ4 5รุกัวรุกัวพี่น้องครับคือการก้มโค้งเห็นตรงกันเลยว่ารุกัวเป็นรุกลละหมาดไม่มีรุกัวละหมาดไม่ซอยกเว้นละหมาดญะนาซาห์ละหมาดญะนาซาห์ไม่มีอยู่แล้วละหมาดญะนาซาห์มี4ตักบีรละหมาดโดยทั่วไปต้องมีรุกัวนะครับเอามาจากไหนเอามาจากอายะห์กุรอานที่บอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามานุรกะอูวัสญูดูศรัทธาชนทั้งหลายจงรุกัวและจงสุญูดคำว่ารุกัวอยู่ในกุรอานวะรกะอูนะคำว่าสุญูดก็อยู่ในกุรอานแต่วิธีการเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรุกัวยังไงให้ถูกต้องรุกัวต้องหลังตรงต้องฝึกนะรุกัวหลังตรงไม่โค้งไม่งอยืนให้เสมอหัวไม่ทิ่มลงไม่เงยขึ้นหัวก็ตรงๆบางรายงานบอกว่าถ้าเอาของมาวางที่หลังเนี่ยอยู่เลยไม่ไหลออกไม่ไหลตกคือหลังตรงเสมอเลยจับที่หัวเข่าแล้วใช้งอแขนนะแล้วก็งอแขนเพื่อที่จะให้หลังมันเสมอรุกัวคือการก้มโค้งลงไปนะเอามือยันที่หัวเข่าแล้วก็สงบนิ่งด้วยนะในเนี้ยจะมี2รุกลตอนรุกวดนี่จะมี2รุกลเมื่อกี้ยืนก็มี2รุกลยืนมีอะไรด้วยยืนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านอะไรด้วยฟาติฮะด้วยยืนบวกกับฟาติฮะเห็นไหมรุกวดบวกกับการอ่านเปล่าไม่ใช่รุกวดบวกกับการสงบนิ่งรุกวดบวกกับการสงบนิ่งถ้ารุกวดแล้วไม่นิ่งละหมาดไม่ซอท่านโอมาร์บินอับดุลอาซีซท่านโอมาร์บินอับดุลอาซีซประวัติของท่านนะก่อนที่ท่านจะเป็นผู้ปกครองเป็นคอลีฟ่าเนี่ยท่านก็คือนักเรียนศาสนาและก็ด้วยกับอำนาจการเมืองที่มีการแข่งแย่งอำนาจกันจึงทำให้ท่านนะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นเจ้าชายแล้วก็ได้ครองตำแหน่งเป็นอามีรเป็นคอลีฟะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เรียกว่าชีวิตก็ค่อนข้างจะลำบากแต่ความลำบากของท่านคนเนี้ยของท่านเนี่ยทำให้ท่านมีโอกาสมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์มาเรียนหนังสือแล้วก็ก่อนที่จะเป็นคอลีฟะก็มีโอกาสมาปกครองเมืองมะดีนะห์ด้วยคือตอนมาปกครองมะดีนะห์เนี่ยคนดีอยู่แล้วเพราะคนเป็นคนอาลิมคนเรียนหนังสือแล้วก็เป็นอิหม่ามนำละหมาดซึ่งจะต่างกับผู้นำที่อยู่ในนู่นดีมัสนู่นตอนนั้นหลงแสงสีดีมัสนะแต่เมืองมะดีนะห์เนี่ยยังขาวสะอาดอยู่เมืองตะนอฮารอมนะเขตฮารอมคนที่มีศาสนาและปกครองประเทศพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายประเทศเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคนไม่มีศาสนานะไม่มีศีลธรรมคุณธรรมนะมันเจริญเฉพาะอะไรวัตถุดูดิแข่งกันสร้างนู่นสร้างนี่คนแทบจะเป็นสีเท้าอยู่แล้วทุกวันนี้จะแก้ผ้ากันอยู่แล้ว
ถ้ามีศาสนามีคุณธรรมเนี่ยพี่น้องน่าอยู่นะไม่มีการป่นชิงป่นชิงวิ่งฆ่ากันวิ่งราวไม่มีนะอับดุลท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ยเรียนศาสนาที่มะดีนะห์แล้วก็ได้ปกครองวันหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายรุดตะบีอินแล้วนะปรากฏว่าขึ้นไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดพอขึ้นไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยทุกคนนึกถึงรายงานที่นบีนำละหมาดเลยสายรายงานนบีที่นำละหมาดบอกว่าการละหมาดของอุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ยทำให้ฉันนึกถึงคำบอกเล่าวันที่นบียืนนำละหมาดโอ้โหเป็นยังไงอ่ะผมก็ไปดูในหนังสือนะเพราะอุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ยเวลาจะกล่าวตัสบีฮ์ในซุบฮานัลลอฮ์เนี่ย10ครั้งครับ10ครั้งในสุญูด10ครั้งของเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์3ครั้งใช่มั้ยอย่างของฉันเนี่ยถ้าเป็นอิหม่ามเนี่ยฉันเอา5ครั้งแล้วทำไมเอา5ครั้งล่ะเพื่อที่จะได้ให้ทันกับมามูมหน่อยเพราะว่ากว่าเราจะยุกจะนั่งกว่าเขาสมมติเราลงไปสุญูดแล้วเนี่ยยังมีมามูมที่ยังตามเราลงมาใช่ป่ะเมื่อเขาตามเราลงมาเนี่ยเราถ้า3ครั้งเนี่ยเราขึ้นแล้วถ้า5ครั้งเนี่ยมันก็จะแบบพอดีเป๊ะเลยอันนี้เป็นส่วนของฉันนี่ครับฉันอ่านนะแต่อุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ย10ครั้งและฉันเนี่ยเคยไปละหมาดที่นึงชื่อได้นะมัสยิดเนี่ยมาตุนเนี่ยมาตุลละแถวประชาอุทิศมีอิหม่ามท่านเสียไปละโอ้โหแกลูกกลัวแกสยูทีแต่คนแบบไม่เคยเนี่ยมีงงเหมือนกันอุ๊ยทำไมนานจังนะอ่ะก็ว่ากันไปนะแต่อย่าให้มันเร็วมากเรื่องของเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยหัวมันติดสปริงอ๋อเหรอปุ๊บ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 แล้วก็เวลาอ่านฟาติฮะในรอกอะห์ที่3ที่4เนี่ยอย่าอ่านแบบพึดอัลลอฮ์รอกอะห์ที่1เนี่ยอ่านซับบีฮิตรอกอะห์ที่2อ่านอัลกอชียะห์แจ้วละหูเพาะเลยพออ่านเสียงค่อยเท่านั้นแหละโอ้โหอ่านติดกันพึดไอเราก็ฟาติฮะห์ได้ครึ่งต้นเขาลงลูกกลัวแล้วฉันบอกเอามาตรฐานเดียวกันดิไอตอนอ่านดังทำไมอ่านเพาะล่ะอ่านทีละอายะห์ล่ะแต่พอเวลาอ่านเสียงค่อยมันมีคนได้ยินบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโอ้โหอะไรนี่ฉันก็งงๆเหมือนกันไงยันรอกอะห์ที่3ที่4เนี่ยแม้ว่ามันจะสั้นกว่ารอกอะห์ที่1คือรอกอะห์ที่1เนี่ยมันยาวสุดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันมีดุอาอิสติฟตาร์มีฟาติฮะห์มีซูเราะห์และนบีสอนบอกว่าเอาถ้าอ่านซูเราะห์เนี่ยต้องให้เค้าเรียกอะไรให้ถ้าเป็นอายะห์นะถ้าเป็นอายะห์ก็ให้มากกว่าในรอกอะห์ที่2รอกอะห์ที่2ก็ลองลงมาแต่ไม่ใช่รอกอะห์ที่3นี่สั้นจุ๊จู๋เลยไม่ใช่ก็ฟาติฮะห์1ต้นแต่อ่านแบบแยกหน่อยสิวะลับลีนมีหน่วงเสียงหน่อยมัดลาซิมในหน่วงเสียงหน่อยไม่ใช่วะลับลีนวะลับลีนแล้วก็ลงเลยแล้วมัดลาซิมไปไหนครับวะลาซิมแปลว่าจำเป็นแล้วไม่หน่วงเสียงเนี่ยก็ผิดตัจวีดยังไงวะลับลีนเนี่ยยังไงต้องยาวนะเพราะมัดลาซิมชื่อมัดมันชื่อมัดลาซิมมีมัดลาซิมมัดวาญิบอันนี้ต้องนะมัดยาอิสก็อนุญาตสั้นได้อ่ะนบีบอกว่างี้เดี๋ยวผมจะจบแล้วนะเดี๋ยวให้คุดินมานะครับนบีบอกอบีกอตาดาได้รายงานเอาไว้อัสวาอุนนาสซาริกาตันเลดีซาริกาตันิเลดียัสรุกุมินัตมินซอลาติฮีนบีพูดกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าขโมยที่เลวที่สุดขโมยที่เลวที่สุดอัสวะอูขโมยที่เลวที่สุดซาริกอคือขโมยนะคือใครยัสรุกุมินซอลาติฮีคือคนที่ขโมยละหมาดตัวเองมีอ่ะคนขโมยละหมาดตัวเองฉันเคยได้ยินคนขโมยเงินขโมยทองขโมยเพชรเขาน่าจะคืนกันแล้วนะคือดีกันแล้วขโมยเพชรขโมยของขโมยทองขโมยเงินแต่นี่ขโมยละหมาดตัวเองมีด้วยเหรอกอลูบรรดาซอบะถามนบีเลยยารอซูลัลลอฮ์วะกัยฟะยัสรุกุมินศอลาติฮี
อย่างไรกันคนที่ขโมยละหมาดตัวเองละหมาดเป็นของเขาเขาคนทำเองเขาคนยืนขึ้นเองแต่เขากลับขโมยละหมาดตัวเองไปเป็นอย่างไรกันก็แล้วนบีบอกว่าลาอยู่ติมมูรูกูอะฮาวะลาสุญูดะฮาคนที่ขโมยละหมาดตัวเองก็คือคนที่ไม่ทำให้สมบูรณ์ในรูกัวของเขาสุญูดของเขาทำแบบไม่สมบูรณ์เอากอและแลอยู่กีมุซุลบะฮูฟีรุกูอินะหรือคนที่ไม่มีการสงบนิ่งในการรุกัวและการสุญูดฉันนึกบอกนี่ไงว่าละหมาดตั้งใจแล้วสละเวลาแล้วบางคนแหมเข้าในห้องอาบน้ำละหมาดอย่างดีใส่ชุดอย่างดีขโมยละหมาดตัวเองซะงั้นไม่ใช่เป็นละหมาดนะละหมาดแต่รุกัวเร็วสุญูดเร็วไม่นิ่งหยุดให้นิ่งก่อนวิธีการหยุดให้นิ่งไม่ยากพี่น้องก็คือให้อวัยวะทั้งหมดในการรุกัวเนี่ยมันได้หยุดนะโดยการกล่าวนะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมถ้ารุกัวนะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม3ครั้งอย่ากล่าวก่อนที่จะลงบางคนเนี่ยยังไม่ทันจะนิ่งเลยซะมีอัลลอฮุลิอะร็อบบะนาวะละกัลฮัมเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ว่านี่ยังหัวยังยืนตรงอยู่นะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมยังไม่ทันก้มเลยกล่าวไว้แล้วเออถ้าเราให้มันนิ่งแล้วกล่าวก่อนพอนิ่งปุ๊บแล้วซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมเนี่ยยังไงมันก็ได้และพอกล่าวจบแล้วค่อยเงยนะบางคนพอกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมเงยแล้วแล้วก็ไอ้ตอนเงยขึ้นกับซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอยู่ไม่ใช่นะต่อมาอบีมัสอูดอันบัดารีรายงานบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละตุญะซิอุศศอลาตุลลายุกีมุรอจูลูฟีฮาซุลบาฮูฟีรุกูอิฮาวะซุญูดฟีรุกูฟีรุกูอิวะซุญูดีการละหมาดจะใช้ไม่ได้ถ้าผู้ละหมาดไม่ทำให้หลังของเขาสงบนิ่งทั้งในรุกัวและก็สุญูดนะดังนั้นนักวิชาการเนี่ยได้สังเกตการละหมาดของท่านรอซูลผู้ที่ละหมาดที่ก้มนะก้มลงรุกัวก้มลงสุญูดเนี่ยให้เขาหยุดนิ่งให้สมบูรณ์นะครับส่วนการอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะอ์ลาเนี่ยทัศนะของอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าเป็นซุนนะห์ไม่อ่านก็ใช้ได้นะอ่านก็ได้บุญนะครับส่วนมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเป็นวาญิบต้องอ่าน1ครั้งอย่างน้อยต้องอ่าน1ครั้งเป็นวาญิบแปลว่าจะทิ้งต้องสุดซาวีนะนี่คือเรื่องรายละเอียดนะของการแบ่งของปราดที่เขาจะให้น้ำหนักแต่ถามว่าถ้าเราอ่านอยู่แล้วมีปัญหาเราอ่านอยู่แล้วเราไม่ได้อ่านครั้งเดียวด้วยเราอ่าน3ครั้งยังไงก็ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมติมีคนมาถามว่าถ้าไม่อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมรุกัวอย่างเดียวหลังนิ่งเนี่ยใช้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าละหมาดใช้ได้ละหมาดซอแต่ถ้าแต่ถ้ารุกัวแล้วไม่นิ่งไม่อะไรนะไม่สงบนิ่งไม่หยุดนิ่งอันนี้ละหมาดไม่ซอเพราะขาดอะไรไม่ได้ขาดรุกัวขาดตอมะนีนะการสงบนิ่งซึ่งเป็นรุกลที่จะอยู่ในท่าทางการละหมาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการรุกัวการเอียติดานการสุญูดนะครับส่วนอัตตะฮียาเนี่ยยังไงมันก็ต้องสงบนิ่งทำไมล่ะเพราะว่าต้องอ่านอัตตะฮียานี่เป็นรุกลศอลาวาตนบีเป็นรุกลฟาติฮะเนี่ยถามว่าถ้ายืนตรงไม่สงบนิ่งจะอ่านฟาติฮะจบไหมล่ะฮะมึงยียืนตรงแล้วลงรุกัวเลยได้ไงมันต้องอ่านฟาติฮะยังไงก็ต้องนิ่งอยู่แล้วแต่ที่น่ากลัวคือรุกัวเพราะอะไรเพราะรุกัวเนี่ยคำอ่านเป็นสุนัตไงมันเป็นสุนัตไงพอบางคนไม่อ่านเลยก็จบเลยคราวนี้บางคนลงไปปั๊บขึ้นเลยดังนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเราอ่านมันช่วยได้เยอะเลยครับรวมถึงเอติดานด้วยนะเอติดานตัวตรงก่อนนะตัวตรงแล้วกล่าวร็อบบะนาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยิบันมุบารอกันฟีเสร็จแล้วก็ค่อยลงไปสุญูดนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู